กลับมาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะพูดกันถึงเรื่องของพรบสมรสเท่าเทียมซึ่งไทยเราเองสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาติแรกในอาเซียนนะคะที่ได้บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้แม้ว่าจะยังไม่ใช่ตอนนี้แต่มันก็ใกล้เต็มทีแล้วสำหรับเรื่องนี้ด่านสุดท้ายที่มีการพิจารณากฎหมายนี้ก็คือวุฒิสภานะคะซึ่งวันนี้ก็มีการประชุมกันก็เริ่มต้นของการประชุมวันนี้ก็อภิปรายกันเล็กๆน้อยๆเอาตามแบบความคิดเห็นของแต่ละท่านว่าแต่ละท่านว่ายังไงแบบไหนและสุดท้ายที่ประชุมก็มีมติผ่านความเห็นชอบกันไปสำหรับร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้เห็นชอบกันไป130คนไม่เห็นชอบ4คนแล้วงดออกเสียง18คนก็ถือว่านี่เป็นวันประวัติศาสตร์ของไทยนะคะเริ่มนับ1กับการประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมที่จะมีการประกาศภายใน120วันนับตั้งแต่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษานะคะครับบรรยากาศที่สภาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเห็นไปในทางเดียวกันนะจะมีสวท่านหนึ่งเนี่ยที่เห็นต่างและก็พูดชัดเจนว่ากฎหมายหลากหลายทางเพศเนี่ยไม่ใช่ยกความหลากหลายเท่าเทียมแต่ไปกดชายหญิงลงไปซึ่งได้รับคำชี้แจงว่าอันเนี้ยมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมันก็คือในเรื่องของสิทธิเท่าเทียมเสมอกันทางด้านกฎหมายไม่มีใครลงใครกดขึ้นบรรยากาศที่สภาก็อาจจะได้เห็นภาพการแสดงความยินดีนะประมาณนึงว่าอันนี้พอผ่านแล้วก็ภาคประชาชนที่เขาไปรอติดตามดูความเคลื่อนไหวของกฎหมายฉบับนี้เขาก็รู้สึกดีใจนะที่กฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วแต่ที่จัดงานกันแบบยิ่งใหญ่อันนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะก็มาแสดงความยินดีเพราะต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลาเนี่ยหลายพรรคนี่ขับเคลื่อนแต่ที่ตกแล้วตกอีกก้าวไกลเสนอมาหลายรอบเหมือนกันนะค่ะไปดูที่บรรยากาศที่ชัดเจนว่าเป็นการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ก็คือที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะขบวนมาเข้าทำเนียบนะฮะแล้วก็มาเฉลิมฉลองที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าที่ทำเนียบรัฐบาลคุณผู้ชมดูตามภาพเลยจะเห็นว่าถนนสายลุงเห็นไหมคะอยู่โดยรอบของทำเนียบรัฐบาลเลยวันนี้จัดเป็นสีลุงไล่มาตั้งแต่บนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลและก็มาบริเวณบันไดนะคะจนกระทั่งมาอยู่โดยรอบแบบนี้มีบุคคลสำคัญจากหลากหลายวงการเข้าร่วมโอ้โหวันนี้เอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆก็มาคุณมดดำคชาภาคุณวุฒิดี้พิธีกรชื่อดังดีเจอ๋องอันนี้ก็ดีเจชื่อดังดีเจบุกโกคุณเจ๊แขกแขกปากคุณเขื่อนเคโอติกโอ้โหมากันเต็มเลยค่ะพี่เอ๋ยวันนี้คืออยู่ในกลุ่มหลากหลายทางเพศนะใช่เลยค่ะและพวกเขาก็เป็นคนดังและเป็นคนที่ต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ขบวนแห่โชว์สัญลักษณ์ต่างๆมากมายซึ่งวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ทำหน้าที่แทนท่านนายกเพราะท่านนายกท่านป่วยเป็นโควิด-19 อยู่นะคะแลลี่ที่มาถึงเนี่ยมาพูดคุยกันมาเจอกันนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้ประเทศไทยเรากล้าหาญมากเลยที่เราตัดสินใจแบบนี้เป็นความเท่าเทียมกันของมนุษย์หลายคนตื่นเต้นไปสัมภาษณ์หลายคนถึงขั้นน้ำตาไหลเลยนะคะและที่ไม่มางานเนี่ยในโลกโซเชียลเฟซบุ๊กเนี่ยทั้งกลุ่มศิลปินกลุ่มคนที่อยู่ในหลากหลายทางเพศหรือไม่อยู่แต่ก็สนับสนุนเนี่ยก็โพสต์เป็นสีลุงกันหมดวันนี้เฟซบุ๊กเป็นสีลุงเลยครับค่ะคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่ากฎหมายฉบับนี้มันเคยจะผ่านเคยจะตกมาแล้วหลายรอบแล้วมันก็ผ่านมาหลายครั้งแล้วจนกระทั่งงานนี้ผ่านมาได้ไม่ใช่เรื่องของการเมืองเพราะไม่มีรัฐบาลไม่มีฝ่ายค้านงานนี้ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันของพี่น้องคนไทยทุกคนจากนี้ไปกลุ่ม LGBTQIAN+ จะสามารถแต่งงานและอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้ขณะที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินค่ะท่านไม่ได้มาร่วมงานแต่ท่านโพสต์ข้อความลงในโซเชียลชื่นชมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในทุกหัวใจที่ร่วมกันผลักดันร่างพรบสมรสเท่าเทียมจนผ่านมาถึงจุดนี้จุดที่เราต่อสู้กันมาอย่างยาวนานและก็เชื่อมั่นในสิทธิของความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทุกๆคนท่านนายกบอกว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมฉบับนี้นอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถแต่งงานกันได้แล้วคู่รักที่แต่งงานกันแล้วค่ะก็ยังมีสิทธิทุกอย่างตามกฎหมายเฉกเช่นกับสามีภรรยาทุกคู่จะสามารถเดินไปด้วยกันได้ผลักดันกฎหมายร่วมกันได้แล้วก็มีข้อเรียกร้องอื่นๆต่อไปได้ท่านนายกย้ำว่าสิ่งที่เฉลิมฉลองกันในวันนี้มันเป็นความหลากหลายนะคะเราจะไม่เรียกว่านี่คือความแตกต่างแต่นี่มันคือความหลากหลายเช่นเดียวกับอีกท่านและนายกย้ำด้วยค่ะ
ขอให้ทุกความรักงดงามและเต็มไปด้วยพลังครับมีอดีตนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งท่านเหมือนกันที่โพสต์เรื่องนี้ก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะโพสต์ข้อความลงใน Facebook บอกว่าตอนเป็นนายกเนี่ยฝันเห็นคู่รักทุกคู่มีสิทธิเท่ากันแล้วก็เริ่มผลักดันพรบคู่ชีวิตตั้งแต่ตอนนั้นเริ่มรับหนึ่งกันมาก่อนเชื่อว่าถ้าเรานับหนึ่งได้ก่อนสุดท้ายมันจะถึงชัยชนะได้อย่างแน่นอนการต่อสู้ที่ยาวนานมาจนถึงวันนี้ก็ทำให้ไทยเรามีสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นค่ะแล้วแกก็ยืนยันว่าความสำเร็จของกฎหมายเนี่ยความรักเราเลือกได้ด้วยหัวใจไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนดิฉันภูมิใจกับทุกคนเสมอค่ะนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรฮะก็เรียกได้ว่าทุกๆคนแสดงความดีกับเรื่องนี้นะคะและหนึ่งคนที่ก็ผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้วก็ถือว่าเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องของสมรสเท่าเทียมมาอย่างต่อเนื่องก็คือทางสมาคมบุคคลข้ามเพศแห่งประเทศไทยวันนี้เราจะพูดคุยกันกับนายกสมาคมนะคะคุณนกยลดาเกลือกก้องส่วนยศขณะนี้คุณนกอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณนกคะสวัสดีคุณชดาสวัสดีคุณอิทธิพันธ์ค่ะค่ะคุณนกฮะผมจะเริ่มคำถามโดยเปิดพื้นที่ให้คุณนกเนี่ยระบายความในใจหรือว่าจะคิดยังไงกับมันมาถึงวันนี้เนี่ยอ่ะผมเปิดพื้นที่เลยฮะค่ะวันนี้ต้องบอกว่าคงไม่ใช่เรื่องของการระบายความในใจแล้วค่ะคุณอิทธิพันธ์เพราะว่าเป็นเรื่องของความแช่มชื่นและน่ายินดีมากกว่าเพราะว่าทุกอย่างมันสำเร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะถ้ากฎหมายฉบับนี้ถูกคว่ำวันนี้ต่างหากจะต้องเรียกว่า มาระบายความในใจนะคะวันนี้คงมีแต่ความแช่มชื่นค่ะพี่แต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือ เราต้องบอกว่าการเดินทางของการต่อสู้ครั้งนี้เพื่อให้กฎหมายฉบับนี้นะคะได้มีการเกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆเนี่ยคือเราต่อสู้มานานมากๆค่ะมันมีเส้นทางต่อสู้ตั้งแต่ปี48อะค่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะนกจำได้ว่าปี48เป็นปีที่นกได้ตำแหน่งของมิสอัลคาซ่านะคะแล้วก็รวมกลุ่มกับเพื่อนๆค่ะทำเป็นสมาคมนะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยเข้าไปเป็นคณะกรรมการของสมาคมฟ้าสีรุ้งด้วยนะคะก็เข้ามาสู่กระบวนการของการทำงานภาคประชาชนในรูปแบบของ NGO ค่ะก็ขับเคลื่อนกฎหมายหลายๆตัวด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายพรบคู่ชีวิตตอนนั้นนะคะรวมไปถึงกฎหมายการเกณฑ์ทหารนะคะแล้วก็การระบุในสด.43เรื่องของจิตวิปริตถาวรนะคะเรื่องของคำนำหน้าค่ะตอนนั้นก็ทำกฎหมายหลายๆตัวค่ะแต่เรื่องของพรบคู่ชีวิตอะค่ะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่ตอนปี55ค่ะเราก็เลยทำนอมินีขึ้นมาค่ะในการที่ให้คู่เกย์ค่ะไปจดทะเบียนนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับจากเขตนะคะว่าสามารถจดได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งฟ้องศาลแต่ตอนปี55เนี่ยก็คือส่งฟ้องศาลไปแล้วศาลก็พิพากษาว่าก็จดไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้ชายกับผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะค่ะครั้งนั้นนะคะก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนให้รัฐนะคะมาเห็นความสำคัญว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิเรื่องของการสมรสเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมกับประชาชนในทุกๆกลุ่มอะค่ะในสมัยของนายกยิ่งลักษณ์อะค่ะปี56ค่ะก็เริ่มที่จะเวิร์กเรื่องของพรบคู่ชีวิตขึ้นมาค่ะตั้งแต่นั้นค่ะแสดงว่าจุดเริ่มต้นที่เราเห็นเริ่มชัดๆเลยก็คือเรื่องกรณีตั้งแต่นับหนึ่งจากพรบคู่ชีวิตถูกต้องไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะตั้งแต่ปี55 56ค่ะประมาณนั้นตอนนี้บรรดาสมาชิกเพื่อนๆในกลุ่มด้วยกันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างคะมีคนพูดแล้วก็อธิบายหรือว่าแสดงความยินดีกับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างคะโอ้จริงๆแล้วเรื่องนี้ค่ะทุกคนตื่นเต้นมาถ้าตื่นเต้นในกลุ่มจริงๆนะคะประมาณ3ปีค่ะก็จะเห็นว่าตั้งแต่ตอนที่มีงานพาเรดใหญ่ของเมืองไทยที่เราจัดกันนะคะตั้งแต่นฤมิตพรายบางกอกพรายนะคะThailand Prideที่เราทำกันมาในแต่ละปีเนี่ยค่ะหลายๆคนก็มีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากจะผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้มันเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าด้วยความที่วาระเวลามันได้นะคะมันใช่แล้วแล้วก็กระแสโลกของเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไปแล้วแล้วเราก็เห็นจากประเทศไต้หวันจากประเทศเนปาลว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยค่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้ในภูมิภาคทางเอเชียของเราค่ะเราก็เห็นแสงลำไรปลายอุโมงค์ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ย
ทางอาเซียนเนี่ยประเทศไทยก็น่าจะเป็นประเทศแรกๆประเทศนำร่องเนาะที่เราจะสามารถทำให้สมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นได้จริงๆอะค่ะค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเองก็ดูเหมือนว่าจะผลักดันเรื่องนี้เป็นนโยบายธงนำเหมือนกันแล้วก็ท่านก็พูดในหลากหลายเวทีด้วยนะคะว่าท่านอยากจะให้เรื่องนี้ผ่านไปให้ได้และท่านยังพูดนำไปถึงเรื่องของคำนำหน้าด้วยซึ่งก็น่าจะตรงกับที่คุณนกพูดเมื่อสักครู่ตรงนี้เราจะร่วมกันผลักดันยังไงคะให้เรื่องของคำนำหน้ามันถูกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคตค่ะเรื่องของคำนำหน้าเนี่ยค่ะพรบฉบับนี้จะอยู่ในร่างพรบที่มีชื่อว่าพรบรับรองเพศสภาพค่ะรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่ะที่เราเรียกสั้นๆว่าพรบรับรองเพศสภาพเนี่ยค่ะมี3จาก3ส่วนด้วยกันนะคะที่ส่งเข้าไปลักษณะคล้ายๆกับตัวของกฎหมายสมรสเท่าเทียมเลยค่ะสมรสเท่าเทียมเนี่ยจะมีการเสนอเข้าไปทั้ง3ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาคประชาชนนะคะทางกระทรวงยุติธรรมใช่มั้ยคะทางภาครัฐแล้วก็ทางพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ในตอนนั้นนะคะอันนี้ก็ครบทั้ง3ช่องทางนะคะของสมรสเท่าเทียมส่วนของรับรองเพศสภาพค่ะที่กำลังจะเข้าในเดือนหน้าคาดว่าน่าจะเข้าในเดือนหน้าสมัยเปิดประชุมสภาครั้งต่อไปเนี่ยนะคะก็ครบทั้ง3ช่องทางเหมือนกันค่ะช่องทางภาคประชาชนนะคะช่องทางภาครัฐโดยกระทรวงพม.นะคะแล้วก็ช่องทางของพรรคการเมืองค่ะก็จะเข้าไปทั้ง3ฉบับเหมือนกันซึ่งในรายละเอียดของ3ฉบับเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ก็แตกต่างกันเล็กน้อยโดยโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันค่ะแล้วก็คิดว่าอยากคือใจตัวเองก็คืออยากให้ผ่านนะคะในการที่สภาผู้แทนเนี่ยรับร่างเหมือนกับสมรสเท่าเทียมนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวให้ทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบร่างนะคะพิจารณากันอีกทีนึงแล้วก็ให้เป็นไปตามกระบวนการแต่จริงๆแล้วอ่ะก็ยังมีความกังวลใจอยู่นิดๆค่ะเพราะว่าในเรื่องของรายละเอียดและข้อมูลของการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพเนี่ยข้อมูลกับคนในสังคมอะค่ะจากที่เราแซวเสียงมายังมีคนในสังคมอีกหลายๆกลุ่มเลยนะคะที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังมีข้อกังวลมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพอันนี้ค่ะแต่ก็ใดๆก็ตามค่ะนกก็เชื่อว่าในท้ายที่สุดเมื่อข้อมูลถึงกับทุกๆคนค่ะพอจากไม่รู้มาเป็นรู้เนี่ยกฎหมายเรื่องของการรับรองเพศสภาพก็จะเกิดขึ้นได้ในเมืองไทยเช่นเดียวกันนะคะเพราะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในต่างประเทศอะค่ะก็ได้รับรองเพศสภาพกฎหมายรับรองเพศสภาพมีมากกว่า80ประเทศทั่วโลกค่ะค่ะมากกว่าสมรสเท่าเทียมด้วยนะอย่างสมรสเท่าเทียมเนี่ยตอนนี้น่าจะมีประมาณ31-32ประเทศทั่วโลกค่ะค่ะดังนั้นถ้าของเราพิจารณาก็ไม่น่าจะยากเหมือนกับที่เราสามารถผ่านสมรสเท่าเทียมได้ถูกไหมคะไม่แน่ใจเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีรายละเอียดของการขับเคลื่อนกฎหมายและการพิจารณากฎหมายที่แตกต่างกันค่ะแล้วก็เงื่อนไขของรายละเอียดของกฎหมายเนี่ยก็แตกต่างกันด้วยสำหรับพรบรับรองเพศสภาพค่ะค่ะครับทีนี้ค่ะมีความชื่นใจยินดีในเรื่องของความหลากหลายสำหรับกลุ่มแล้วก็ในทางการเมืองทีนี้ผมอยากภาพรวมว่ากฎหมายเท่าเทียมเนี่ยถ้ามองในภาพกว้างมันจะดึงคนมาเที่ยวแล้วมากขึ้นความหลากหลายคนเศรษฐกิจมันส่งผลทางด้านนั้นบ้างไหมฮะสำหรับส่วนตัวนกมองว่าเป็นกฎหมายที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองไทยค่ะเพราะว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยค่ะอย่างที่เราได้รับสมญานามว่าเป็น paradise of LGBT ใช่ไหมคะเป็นเมืองสวรรค์ของ LGBT เราได้รับสมญานามนี้กับประชาคมโลกเนี่ยมาตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราถูกเคลือบแคลงสงสัยว่าเราเป็นประเทศที่เป็น LGBT friendly จริงหรือเปล่าเนี่ยก็เพราะว่าในตัวบทกฎหมายของ LGBT เนี่ยยังไม่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยเลยนะคะแต่การที่กฎหมายฉบับนี้ผ่านนะคะสำหรับพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยผ่านเนี่ยมันจะทำให้ประชาคมโลกค่ะมองประเทศไทยในรูปแบบที่เป็น LGBT friendly จริงๆนะคะสำหรับพรบสมรสเท่าเทียมนะคะและในขณะเดียวกันค่ะถ้าในมุมของการท่องเที่ยวค่ะนั่นก็หมายถึงสิ่งหนึ่งที่คนทั่วโลกค่ะให้ความใส่ใจกับเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นก็คือความปลอดภัยหรือ security ถูกต้องไหมคะครับประเทศเนี่ยเวลาที่เขาไปเที่ยวไปอะไรต่างๆ
ประเทศไหนที่ไม่มี security สำหรับคนที่เป็น LGBT อะค่ะก็น่าจะเป็นประเทศที่กลุ่มนี้จะไม่เลือกไปแต่สำหรับประเทศไทยอะค่ะเมื่อเราบอกว่าเราเป็น LGBT friendly และเราแสดงออกทางกฎหมายรับรองทางกฎหมายอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็ทำให้ประเทศของเราอะค่ะเป็นประเทศที่มีsecureนะคะให้กับการท่องเที่ยวนะคะก็แน่นอนทำให้คนที่เป็นชายทั่วไปหญิงทั่วไปหรือ LGBT หรือเพศไหนก็ตามอะค่ะสามารถเข้ามาเที่ยวในเมืองไทยแล้วเห็นถึงความปลอดภัยได้มากกว่าประเทศอื่นๆนะคะส่วนในเรื่องของตัวบทกฎหมายค่ะการก้าวข้ามนะคะในการที่เรามีกฎหมายรับรองเพศสภาพนะคะขอโทษค่ะกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำหลายตัวค่ะค่ะไม่เป็นไรฮะการความสำเร็จของกฎหมายสมรสเท่าเทียมอะค่ะเราจะเป็นประเทศนำร่องค่ะเราจะเป็นประเทศนำร่องให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างประชาคมอาเซียนนะคะเราเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมคะตอนนี้ประเทศที่อยู่รอบข้างเราอะค่ะเขาจะเห็นเราเป็นตัวอย่างแล้วเราอ่ะจะเป็นประเทศนำร่องสำหรับสิทธิมนุษยชนด้านของ LGBT ในภูมิภาคอาเซียนเพราะอย่างตัวเราเองอะค่ะที่เราสำเร็จในวันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราเป็นประเทศที่3ในเอเชียซึ่งเราก็ได้อิทธิพลแล้วก็แรงบันดาลใจแล้วก็การขับเคลื่อนของประเทศเนปาลแล้วก็ประเทศไต้หวันที่ผ่านมาค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนกว่าการที่ประเทศไทยเราในศักราชใหม่นี้นะคะเรายอมรับแล้วก็รับรองตามกฎหมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสมรสเท่าเทียมเนี่ยได้ทั้งในเรื่องของท่องเที่ยวแล้วก็ได้ทั้งในเรื่องของการเป็นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะในประเทศของเราด้วยค่ะคิดว่าสุดท้ายแล้วนายกรัฐมนตรีผลักดันให้เราได้เป็นเจ้าภาพจัดเวิลด์พายเราจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมคะแนวทางมันมาดีแล้วค่ะสำหรับนกที่นกมองนะคะแนวทางมันมาดีแล้วแต่เพียงแต่ว่าเงื่อนไขของการจัดเวิลด์พายเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่เงื่อนไขหนึ่งที่ชัดเจนก็คือว่าประเทศนั้นน่ะจะต้องมีกฎหมายที่รองรับแล้วก็รับรองนะคะคนที่เป็น LGBT ตอนนี้เรามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วนะคะแต่กฎหมายรับรองเพศสภาพเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขค่ะเพราะว่าอย่างตัวนกเองอะนกเป็นผู้หญิงข้ามเพศใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าจะจัดเวอร์พายเนี่ยเขาก็ต้องดูแล้วว่าเอ้ยโอเคประเทศยูมีกฎหมายพรบสมรสเท่าเทียมแล้วนะแต่ว่ายูยังไม่มี gender recognition เลยอะแล้วยูจะบอกว่ายูเป็นประเทศที่ยอมรับในเรื่องของเพศสภาพได้ยังไงแล้วจะมาจัดเวิลด์ไพร์ที่นี่แล้วมันไพร์ได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นกก็เชื่อว่าทางรัฐบาลนะคะก็น่าจะทราบตรงนี้ดีเพราะฉะนั้นในการนำเข้าสภาในครั้งต่อไปอะค่ะของกฎหมายรับรองเพศสภาพอะค่ะก็น่าจะมีทิศทางที่ดีนะคะน่าจะมีทิศทางที่ดีเพราะถ้ามีทิศทางที่ดีแล้วมีความเป็นไปได้เนี่ยนกคิดว่าการที่เราเสนอชื่อของประเทศเราในการบิดสำหรับเวิลด์พรายในอนาคตก็มีโอกาสสูงด้วยค่ะเพราะว่าอย่างเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของอะไรต่างๆที่พักอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมาในช่วงตอนจัดงานใช่พวกเราพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมคะพวกเราพร้อมอยู่แล้วนะคะแล้วก็นกเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรายอมรับทางกฎหมายแล้วก็เงื่อนไขที่เวิลด์พรายกำหนดไว้แล้วเนี่ยนกว่าการจัดเวิลด์พรายเนี่ยก็จะสร้างอรรถประโยชน์ให้กับประเทศเราเยอะมากๆค่ะได้ครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนกมากนะคะแล้วก็ขอบพระคุณค่ะวันนี้สมรสเท่าเทียมผ่านตรงกับวันเกิดคุณนกเลยฮะสุขสันต์วันเกิดด้วยแล้วกันนะคะขอบพระคุณมากครับค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะครับสวัสดีค่ะไอ้ผมฟังดูเนี่ยถ้านับประเทศเนี่ยเราน่าจะเป็นประเทศที่2นะไต้หวันเราถือว่าเป็นเมืองเราไม่นับเป็นประเทศแต่ก็ถือว่าเป็นชาติที่3แล้วกันชาติเป็นชาติที่3นะที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องนี้